รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสารัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนสวัสดีค่ะตอนนี้ถ้าเกิดติดตามกระแสความเคลื่อนไหวของสังคมจีนเรื่องนึงก็มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังคนจีนยุคใหม่คนรุ่นหนุ่มสาวเริ่มจะมีกระแสความนิยมซึ่งแตกต่างไปจากอดีตหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นกระแสการที่แบบว่าจะไม่ยอมทำอะไรแล้วจะอยู่ว่างๆหรือจะเป็นลูกเต็มเวลา full time จะไม่ขยันขวนขวายตั้งหน้าตั้งตาทำหากินเพื่อสะสมเงินทองไม่มากๆเหมือนในอดีตหรือการที่จะเฉื่อยลงเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าพยายามจะต่อต้านสังคมหลากหลายรูปแบบในเมืองจีนเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่เป็นช่วงๆอย่างเช่นถ้ามีคนรวยเยอะๆเขาก็จะนิยมในการที่จะโพสต์ข้าวของสินค้าแบรนด์เนมรถหรูเสื้อผ้ากระเป๋าที่มียี่ห้อหรูหราแสดงถึงสถานะหรือความมั่งคั่งแล้วก็บอกตัวตนในทางสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่มีเยอะขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วงที่ออนไลน์ได้รับความนิยมมากๆในสังคมจีนแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยค่ะก็มีกระแสบางอย่างที่เกิดขึ้นมาอีกกระแส B1 B2 ซึ่งไม่ใช่หมายถึงกล้วยหอมจอมซนที่เป็นการ์ตูนในต่างประเทศของฝั่งฝรั่งนะคะแต่ B เนี่ยมาจากเบสเมนต์หรือว่าปุ่มลิฟต์นะคะชั้นด้านล่างใต้ดินนะชั้น1ชั้น2เนี่ยในห้างใหญ่ในร้านค้าใหญ่ในเมืองใหญ่ของจีนนะคะที่นิยมกันมากก็คือจะมีชั้นใต้ดินซึ่งจะจัดวางเป็นล็อกๆขายของสารพัดสารพันในราคาถูกที่ผู้คนก็สามารถจะไปซื้อหากันได้อย่างง่ายๆเทียบสำหรับเมืองไทยแล้วก็เหมือนย่านประมาณสยามสแควร์มาบุญครองหรือว่าชั้นใต้ดินของห้างร้านที่ก็เริ่มประยุกต์แบบเดียวกันคนมีสตังจีนรุ่นใหม่ๆตอนนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะไม่ได้มีการแบบไปซื้อของแบรนด์ของยี่ห้อของหรูที่ราคาแพงๆอีกละคือมีตังแต่ว่าคิดเพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรสนิยมใหม่ไปซื้อของถูกก็ได้เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าเรื่องของราคาแล้วก็อาจจะมีการขิงกันว่าใครซื้อได้ถูกแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีกว่ากันก็เป็นไปได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมจีนสำหรับการบริโภคนะคะแต่ยังมีเรื่องอื่นๆด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคออนไลน์ซึ่งก็เรียกว่าแทบจะ 100% แล้วนะคะคนจีนการซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องพื้นฐานแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงความคึกคักของบรรยากาศการค้าขายออนไลน์ในจีนยังคงอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าการถ่ายทอดสดและการมีนักขายสินค้ามารีวิวมาบอกกล่าวมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าและกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของการขายของกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะรายได้จำนวนมูลค่ามหาศาลจากการขายสินค้าออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเดิมทีเรามีความเข้าใจว่ามันจะไปอยู่ที่บริษัทผู้ผลิตจะไปอยู่ที่เจ้าของแพลตฟอร์มแต่ตอนนี้ตัวเล่นใหม่ที่สำคัญคืออินฟลูเอนเซอร์และผู้ที่มาทำหน้าที่ขายของถ่ายทอดสดนี่แหละค่ะจะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมมากๆมีส่วนทำให้โฉมหน้าของการค้าขายสินค้าออนไลน์ของจีนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันก็คือเทรนด์หรือแนวโน้มของการบริโภคของคนจีนก็เปลี่ยนไปในยุคนี้ด้วยนะคะจะเปลี่ยนไปอย่างไรวันนี้ดร.อรสารัตนมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนจะมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ถ้าพูดว่าในบ้านเมืองเรานะเอาเมืองไทยก่อนค้าออนไลน์การซื้อขายของช้อปปิ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้ยกำลังได้รับความนิยมคึกคักค่ะมันคืออดีตหรือมันคือปัจจุบันของจีนนะรูปแบบการบริโภคอาจจะเป็นอดีตของจีนแต่ความคึกคักมันก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่เพราะฉะนั้นการบริโภคออนไลน์หรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะคือมันเป็นวิถีชีวิตจริงๆคือทุกอย่างเนี่ยค่ะเราจะซื้อออนไลน์คือบางครั้งเนี่ยเราลึกไม่ออกเลยค่ะว่าเราจะหาสินค้าชนิดนี้ได้ที่ไหนคือเรานึกไม่ออกว่าหน้าร้านมันอยู่ที่ไหนอะสินค้าบางอย่างมันอาจจะอยู่ที่อีกเมืองนึงมันไม่ได้อยู่ที่เมืองเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการขนส่งโลจิสติกการสั่งของออนไลน์แล้วก็โลจิสติกมาปี2013ค่ะ
คุณผู้ฟังคะดิฉันประสบการณ์ตรงอย่างที่อาจารย์นรสาบอกเลยค่ะอยู่ที่ปักกิ่งแล้วสั่งมะนาวมาจากทางด้านใต้ทางยูนนานยูนนานแล้วก็ทางด้านของกวางซีค่ะค่ะวันเดียวถึงใช่ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าเพราะซื้อมาก็แชร์กันกับเพื่อนเนื่องจากว่าตลาดในปักกิ่งถ้าเกิดจะเดินทางไปเองต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งขี้เกียจอะค่ะค่ะอันนั้นได้แล้วนั่นคือเมื่อปี2013นะใช่การช้อปปิ้งออนไลน์ของไทยในขณะนี้มันก็คืออดีตของจีนแต่มันก็มีอีกหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะนะคะวันนี้เราจะมาไล่โดยภาพรวมนะคะว่าตกลงแล้วของจีนเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วสิ่งที่มันกำลังเป็นปัจจุบันของจีนที่จะเป็นอนาคตของเราเนี่ยหน้าตาโฉมของการค้าออนไลน์จะเป็นยังไงให้อาจารย์เล่าอดีตให้ฟังก่อนอดีตก็ไม่ยากค่ะก็เหมือนเราทุกวันนี้ค่ะ11ที่ผ่านมาทุกคนกดไหมคะมีของในตะกร้ากี่ชิ้นคะได้หมดเงินไปกับ11เท่าไหร่นะคะในอดีตที่ถอยหลังไปสัก 5-10 ปีก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะตั้งหน้าตั้งตารอกับเทศกาลต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเข้มข้นของการขายในช่วงแต่ละเทศกาลอ่ะมันกำลังค่อยๆจืดจางลงเพราะว่าแคมเปญหรือโปรโมชั่นในการขายของอะค่ะมันถูกอัดเข้ามามีกันแทบทุกเดือนจริงๆคนไทยเราก็เริ่มคุ้นแล้วแหละใช่ไหมบางทีเราไม่ต้องรอ11ก็แค่รู้ว่าเป็นวันเบิ้ลเลขของเดือนต่อไปก็รอคิวแล้วก็เทคนิคหลายคนเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงใช้เหมือนกันคือไปส่องจากร้านค้าปกติก่อนว่าราคาต้นทางเนี่ยสักเท่าไหร่ลดสักกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลในใจเปรียบเทียบแล้วถึงเวลาในช่วงเทศกาลโปรโมชั่นก็ค่อยไปดูว่าถ้าซื้อออนไลน์ได้ถูกกว่าก็กดออนไลน์ใช่ส่วนใหญ่ทุกคนหยิบใส่ตะกร้าใช่ไหมคะเรารอไว้ที่เมืองจีนก็เป็นค่ะทุกคนก็จะถามกันว่าตะกร้าเธอเต็มหรือยังทุกคนก็จะหยิบใส่ตะกร้าก่อนแล้วก็มาดูเอาช่วงเทศกาลใช่ไหมคะซึ่งกลยุทธ์การขายที่ผ่านออนไลน์ก็จะมีหลักๆ4แบบด้วยกันทุกคนคงคุ้นเคยอันแรกคือลดราคาเลยใช่ไหมคะแบบตัดมาเลย 10% 15% หรือว่าช่วงเทศกาลอาจจะถึง 25% 50% อะไรก็ว่าไปหรืออีกแบบนึงคือคูปองเงินคืนใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนก็ต้องไปแย่งชิงใช่ป่ะส่วนใหญ่เนี้ยมันมีจำกัดต้องแย่งกันตอนเที่ยงคืนหรืออะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็จะไปแย่งที่คูปองเงินคืนหรืออีกรูปแบบนึงก็คือช็อปครบเท่าไหร่ครบ300ลด30ซึ่งอันเนี้ยก็ยากอีกละเพราะว่าเราต้องนั่งคำนวณให้มันลงเลขใช่ไหมคะให้ลง300หรือไม่ก็ลง600บางทีเนี่ยคิดทั้งคืนเลยมันไม่ลงตัวหรือบางทีก็ได้ของที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้มาเพื่อหวังว่าจะได้ส่วนลดพอคำนวณหลงจ้องแล้วอ้าวตกลงซื้อแพงถูกต้องเนี่ยค่ะค่ะและอีกแบบนึงคือ flash sale ใช่ไหมคะนี่ที่เราคุ้นเคยเมืองจีนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าคนไทยเราก็กำลังค่อยๆ คุ้นเคยกับสิ่งนี้แต่คนจีนคุ้นเคยกับสิ่งนี้มาระยะหลายปีละค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่มันเป็นเทรนด์ฮิตขึ้นมาใหม่คือการขายของผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งเรียกได้ว่าสัก 3-4 ปีคือจริงๆมันเริ่มได้รับความนิยมเนี่ยก่อนโควิดละถอยหลังจากก่อนโควิดไปสักน่าจะประมาณสัก3ปีแต่พอโควิดเนี่ยก็ยิ่งทำให้ไลฟ์สตรีมมิ่งในจีนเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเลยแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนเป็นมูลค่าสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคำว่าการค้าออนไลน์ทั้งหมดคือถ้าเราคำว่าการค้าออนไลน์มากลางเนี่ยสัดส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้มันคือกำลังขยายตัวหรือมีสัดส่วนที่มากซึ่งคิดว่าคนไทยเราก็กำลังค่อยๆจะไปถึงจุดนั้นตอนนี้หลายๆคนพูดใช่ไหมคะว่าซื้อของซื้อผ่าน TikTok ถูกต้องซื้อของซื้อผ่าน TikTok แล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของโซเชียลมีเดียทั้งหลายในแอปพลิเคชันที่ขายของกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีไลฟ์สตรีมมิ่งเยอะขึ้นมีนัดช่วงเวลาจะเที่ยงคืนจะเป็นเที่ยงวันหรือจะเป็นกี่โมงเนี่ยนัดหมายกันล่วงหน้าแล้วก็จะมีแม่ค้ามานำเสนอสินค้าขายของในราคาลดราคาพิเศษ F ตอนนี้หรือกดในเบอร์นี้รหัสนี้แล้วคุณจะได้นั่นนี่นู่นพวกนี้ก็กำลังตามหลังมาซึ่งก็เป็นแนวโน้มกันแต่ถ้าพูดถึงปริมาณเนี่ยในเมืองจีนมันเยอะมหาศาลมากกว่าในเมืองไทยนี่หลายเท่ามากใช่เป็นพฤติกรรมแบบวิถีเดียวกันใช่แล้วก็อย่างตัวแพลตฟอร์มเจ้าใหญ่ที่เราทราบก็คือการค้าออนไลน์ของจีนก็จะมีเถาเป่าเป็นเจ้าใหญ่แล้วก็มีจิงตงใช่ไหมคะหรือว่า JD นะคะก็คือ2แพลตฟอร์มนี้เป็น2แพลตฟอร์มใหญ่ละกันมีเจ้าอื่นอีกหลายแพลตฟอร์มนะคะพินตัวก็เป็นอันดับ3พินตัวจะเน้นขายของถูกนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าใหญ่เลยก็คืออย่างเถาเป่าเนี่ยเขาก็จะมีนักไลฟ์ชื่อดังของเขาเลยคือหลี่จาฉีประวัติเริ่มต้นเป็นแค่ PCพนักงานนำเสนอขายสินค้าเครื่องสำอางในห้างถูกต้องค่ะค่ะลีเจียชีเป็นผู้ชายนะคะแต่นำเสนอสินค้าผู้หญิงผลงานที่ทำให้เขากลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์นักไลฟ์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อะบ้านเราจะคุ้นกับคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะค่ะอินฟลูเอนเซอร์ในการไลฟ์เนี่ยก็คือการขายลิปสติกค่ะ
ค่ะเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่เขาสามารถเทสลิปสติก1ชั่วโมงในการไลฟ์ของเขาอะเทสไปเป็นแบบเยอะมากอะค่ะหน้าตาดีแล้วก็มีทักษะในการพูดจาเจรจาก็ทำให้เขาติดขึ้นมาเป็นท็อปสำหรับในบรรดาลูกค้าสังคมจีนเลยแต่การมองจีนมุมใหม่ก็เคยเอามาคุยถึงเรื่องนี้เพราะว่าเขามีประเด็นอื่นนอกเหนือจากขายลิปสติกก็คือเคยมีการขายไอศกรีมแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในการนำลึกเทียนอันเหมือนพอดีและไอศกรีมเป็นรถถังก็มีคำพูดบางอย่างที่ไปพูดที่ทำให้รู้สึกว่าอาจจะทำให้ฝ่ายทางการจีนไม่สบายใจเขาก็เงียบหายไประยะหนึ่งเลยนะคะโดยที่ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุแต่ตอนหลังก็พักใหญ่ถึงได้กลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มามีประเด็นล่าสุดนี้อีกใช่ไหมใช่กรณีรถถังนี่เหมือนจะเป็นปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนที่3เดือนมิถุนายนซึ่งไปเป็น1คืนก่อนเหตุการณ์เทียนอันเหมินซึ่งก็คือวันที่4มิถุนายนซึ่งเหตุการณ์เทียนอันเหมินในสังคมจีนนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจีนหรือทางการจีนน่ะไม่ได้ต้องการให้มีประวัติศาสตร์เรื่องนี้เป็นที่จดจำในหมู่คนจีนคนหาคำยังไม่เจอนะคะจนคนจีนต้องมีลูกเล่นเอาตัวเลขมาแปลเป็นกลเม็ดเพื่อให้คนถ้าจะค้นเรื่องราวแต่ถ้าค้นในสื่อจีนในโลกออนไลน์จีนก็ข้อมูลน้อยมากต้องไปหาจากโลกของสื่อฝั่งฝรั่งแทนซึ่งเหตุการณ์เทียนอันเหมินเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลจีนและหน่วยงานจีนอยากจะลืมแต่ทั่วทั้งโลกเนี่ยรู้จักแล้วก็จดจำได้ว่าเกิดการพยายามจะปราบปรามกลุ่มนักศึกษาและก็กลุ่มผู้คนที่ต้องการออกมาประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินมีผู้สูญหายมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่มากมายเท่าไหร่แล้วก็ปรากฏการพยายามจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ไม่สำเร็จหลี่จาสีเขาล้ำเส้นเพราะว่าเขาดันไลฟ์ขายไอติมแล้วไอติมมีลักษณะเป็นรถถังค่ะนะคะงานก็เข้าทัวร์ก็ลงทันทีนะคะใช่ทีนี้พอกลับมาปรากฏว่าก็มามีประเด็นใหม่อีกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรากำลังจะคุยการค้าออนไลน์เนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยเขาเกิดมาจากการไลฟ์ขายไอลิปสติกใช่แต่เมื่อสักครู่เรากำลังเล่าว่าเขาขายไอติมถูกไหมคะนี่ค่ะคือพัฒนาการของหลี่จาฉีค่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาขายทุกอย่างจริงๆไม่มีสินค้าอะไรเลยที่เขาไม่ขายนะคะทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าตัวเองอ่ะอยากจะเจรจาแล้วก็ดีลธุรกิจกับหลี่จาฉีพูดง่ายๆว่าเป็นตัวท็อปนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักนำเสนอสินค้าที่มือวางอันดับต้นๆในสังคมจีนให้เดาว่าแต่ละคืนมียอดดูไลฟ์เขาเท่าไหร่โอ้รู้มากแต่ไม่รู้ตัวเลขล่าสุดค่ะก็10ล้านอัพที่หน้าจอของเถาเป่าอะค่ะมันเหมือนตัวเลขสูงสุดแต่มันได้แค่10ล้านแต่มันคือ10ล้านอัพทุกวันก็คือเราไม่รู้ว่า10เท่าไหร่หรือไม่รู้มัน20ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีนี่คือยอดไม่ตกอะหมายถึงว่ายอดเขาจะอยู่ตรงเนี้ยตลอดถ้าใครใช้เถาเป่าพอจะใช้เป็นลองเข้าไปดูได้นะคะหน้าไลฟ์สตรีมคนอื่นนี่สู้ไม่ได้เลยค่ะคนอื่นนี่หลักแสนก็คือเยอะละค่ะแต่ของเขานี่คือ10ล้านอัพตลอดค่ะนี่คือภาพรวมของความนิยมที่ยกเป็นตัวอย่างว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนจีนคือการดูไลฟ์สตรีมมิ่งอาจจะดูเฉยๆหรือดูเพื่อจะดูสินค้าที่ตัวเองสนใจดูเพื่อเอฟของดูเพื่ออื่นใดก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานมากแล้วก็มีนักไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเยอะมากเคยเห็นข่าวเป็นปรากฏการณ์ที่คนไปยืนผนังกำแพงยาวเป็นแบบเกือบๆกิโลทุกคนก็แข่งกันไลฟ์กันแบบนั้นต้องถามว่าแล้วทำไมไลฟ์สตรีมดังที่เมืองจีนนั่นน่ะสิกูตัวอย่างกรณีของหลี่จาฉีแล้วกันนะคะเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการไปทดลองสินค้าคือเวลาเขานำเสนอของในไลฟ์อะค่ะเขาจะเหมือนกับอธิบายได้ถ้ายกตัวอย่างลิปสติกเนื้อเป็นยังไงเท็กเจอร์เป็นยังไงสีนี้เหมาะกับคนผิวสีอะไรคือเขาจะเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการทดลองนะคะแล้วก็อีกอย่างไอไลฟ์ที่บอกเนี่ยล่าสุดที่พัฒนาการก็คือเขาเอาลูกทีมเป็นผู้หญิงสักอีก 4-5 คนนะคะมาลองลิปสติกกับเขาด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นเกิดเอ๊ะเราเป็นคนผิวขาวเหลืองมีความแตกต่างกันหรือเราเป็นคนผิวขาวคล้ำอะไรแบบเนี้ยค่ะหน้าทรงหน้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะจริงๆเมืองไทยเราเนี่ยก็มีเรื่องอย่างนี้มาก่อนนะถ้าใครจำได้อะก็คือที่เราขายของผ่านหน้าจอทีวีอ่ะจริงๆไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยจะว่าไปมันก็คือเป็นลักษณะเดียวกันแต่เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาอยู่บนออนไลน์ถูกต้องค่ะใช่ไหมทีวีที่ขายสินค้าขายตรงนะโชว์มานำเสนอมาคุกกิ้งกระทะก็มาปรุงเองทั้งหลายทั้งปวงอีกด้านหนึ่งถ้าเราเรียกก็อาจจะว่าเป็นนักรีวิวสินค้าก็ได้นะแล้วก็ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ซึ่งเขาได้ใจเพราะว่าเหมือนเขาจะทำหน้าที่แทนเราแล้วเขาจะบอกเราได้เอ้ยอันนี้ไม่ดีหรอกยูไม่ต้องซื้ออันนี้หรอก
คือที่ผ่านมานะต้องบอกว่าที่ผ่านมาก่อนเขามีบทบาทแบบนี้ซึ่งเลยมีได้รับความนิยมและสร้างความน่าเชื่อถือมากๆคือเวลาเขารีวิวสินค้าตัวไหนเนี่ยคนก็จะค่อนข้างเชื่อว่าอ๋อโอเคเขาคือถ้าบอกว่าดีก็ดีดีก็ดีถ้ามีปัญหาก็จะบอกว่ามีปัญหาก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาอวยสินค้าหมดทุกครั้งถูกต้องค่ะทีนี้ต้องให้ข้อมูลคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยได้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นในเมืองจีนนะในขณะที่การค้าออนไลน์ของจีนเนี่ยก็เริ่มจะเป็นกราฟเส้นที่เรียกว่าชะลอนิ่งๆและอาจจะมีบางช่วงที่เป็นขาลงไม่ได้คือครั้งฟูอู้ฟูเหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนเขาบอกว่าจุดพีคอยู่ประมาณปี2017ค่ะหลังปี2017มาเนี่ยยอดถ้าเราเทียบเฉพาะ11นะค่ะคือยอดก็เป็นขาลงอย่างปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปี2023เนี่ยยอดอยู่ที่ 1.13 ล้านล้านหยวนนะค่ะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นแค่ 2.08% คืออัตราเพิ่มเนี่ยมันลดลงใช่มันลดลงตลอดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเหมือนกับมีคำพูดที่บอกว่าเหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนนะคะมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวค่ะทีนี้จะกลับไปตอบคำถามคุณโสภิตที่เมื่อสักครู่บอกว่าแล้วประเด็นอะไรของหลี่จียฉีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือในไลฟ์ของเขาอยู่ครั้งหนึ่งเขาไลฟ์ขายดินสอเขียนคิ้วค่ะยี่ห้อฮวาซีจือนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อของคนจีนเองหมายถึงว่าไม่ใช่ยี่ห้อฝรั่งไม่ใช่ยี่ห้อนอกนะเขาเคลมตัวเองว่าเป็นแบรนด์ท้องถิ่นแบรนด์จีนเองค่ะมูลค่า79หยวนต่อแท่งต่อแท่งก็คูณ5นะคะคุณผู้ฟังคร่าวๆประมาณ400บาทนะคะแต่ว่าซื้อแล้วแถมไส้อ่ะไส้ที่เปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคอมเมนต์เวลาเราไลฟ์มันจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมคะความเห็นผู้คนแสดงไปได้ตลอดเวลาต่อเนื่องขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ขึ้นมาบอกอุ้ยทำไมแพงจังดินสอเขียนคิ้ว79หยวนนะคะหลี่จียฉีก็เลยตอบผู้ชมไปคำตอบอันนี้มีประเด็นค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังดูอ๋อ而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌哎我跟花西子跟了多少年他怎么起来的我是最知道的一个人ในตอนท้ายนะคะประโยคที่มีประเด็นอยู่ตรงที่บอกว่าหลี่จียฉีตอบกับคนที่คอมเมนต์นะคะว่ามันแพงตรงไหน79หยวนมันไม่แพงหรอกเธอลองกลับไปพิจารณาตัวเองไหมคือปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าสินค้าราคาแพงเธอกลับไปดูซิว่าเธอที่ผ่านมาตั้งใจทำงานหรือเปล่าเงินเดือนเธอเพิ่มบ้างไหมไม่ใช่มาโทษว่าสินค้าแพงนี่แหละค่ะทัวร์ลงเลยค่ะแทบจะหมดอนาคตเลยค่ะวันรุ่งขึ้นหลี่จียฉีต้องเหมือนมาไลฟ์ร้องไห้แล้วก็ขอโทษว่าเขาพูดผิดเพราะว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เราปูพื้นแล้วใช่ไหมว่าเขาได้รับความนิยมเพราะเขาสร้างความน่าเชื่อถือในทุกๆสินค้าที่เขารีวิวและเหมือนกับเขาร่ำรวยขึ้นมาทุกวันนี้ได้เนี่ยคือหลี่จียฉีนี่อยู่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์เศรษฐีอะค่ะที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้อะซึ่งมันราคาแพงมากเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเขามีวันนี้ได้เนี่ยเพราะผู้ชมลูกค้าที่สนับสนุนเขาไงลูกค้าที่เคยซื้อของถูกจากเขาอะค่ะค่ะและที่และขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นในสังคมว่าตกลงทุกวันนี้ที่เราซื้อสินค้าผ่านไลฟ์อะมันถูกจริงหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องของตัวนักรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่จะมารีวิวขายของแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยว่าค่าตอบแทนของเขามันไม่ได้มีเฉพาะแค่ค่าตัวนะเช่นถ้าเป็นบริษัทเจ้าของที่ท่านบอกว่าต้องการจ้างคุณ A คุณ B คุณ C มาถ้าเป็นค่าตอบแทนสมัยก่อนก็ครั้งหนึ่ง 10,000 20,000 30,000 อะไรก็ว่าไปแล้วจบแต่ว่าจริงๆในจีนมันซับซ้อนกว่านั้นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้ร่ำรวยแล้วก็มีรายได้อย่างมากๆจากตัวของการขายของเนี่ยจากตัวไหนบ้างค่ะการไลฟ์นะคะถ้าเราอยากเอาสินค้าเราเนี่ยเข้าไปให้เขาช่วยไลฟ์ขายเราโอ้มันมีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างน้อยหลักๆ ก็มี2ก้อนด้วยกันก้อนแรกก็คือค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนเข้าใจได้ไม่ยากได้ 1,000 ชิ้นได้ 2,000 ชิ้น 3,000 ชิ้นแล้วจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่หรือตกลงกันว่าถ้ายอดขายได้ทั้งหมดกี่ออเดอร์หรือว่ามูลค่าเท่านี้เจ้าของผลิตภัณฑ์จะได้ 20% หรือ 30% หรืออะไรอย่างนี้ว่าไปนะคะแล้วมันจะมีอีกยอดอีกก้อนนึงค่ะเขาเรียกว่าเคิงเว่ยเฟ่ยค่ะที่มาของคำนี้ตลกพอสมควรนะคะเพราะว่าเคิงเนี่ยคือห้องน้ำจีนค่ะห้องน้ำจีนที่เป็นหลุมๆ อะไอ้เคิงเว่ยเฟ่ยเนี่ยก็คือเหมือนค่าไปจองหลุมห้องส้วมซึ่งมันก็คือแปลว่าคุณน่ะจะเอาสินค้าเข้าไปเนี่ยคุณต้องจ่ายเหมือนค่าไปจองสิทธิ์อะค่าจองสิทธิ์ในการที่คุณจะให้เขาไลฟ์สินค้าคุณน่ะค่าเคิงเว่ยเฟ่ยเนี่ยเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงค่ะเหมือนกับทำยังไงก็ได้ที่เราต้องจ่ายตังค์เพื่อยอมเขาจะยอมให้เราไลฟ์มันไม่ใช่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์ขายของนะซึ่งมันจะมาได้ต่อเมื่อว่าคนดังพอ
แล้วก็ลูกค้าคิวแน่นมากพอก็เลยเป็นตัวเลือกเหมือนกับไปจองตำแหน่งจองคิวใช่จองคิวใช่ไหมที่จะได้เปรียบจะได้โอกาสลัดคิวใช่ให้เร็วขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องเวลาก็ได้คือเวลามันก็มีพรามไทม์ในการไลฟ์นึกออกไหมคะสามทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนจะดูเยอะที่สุดอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าต้องจ่ายพิเศษเพิ่มหน่อยคือเว่ยเฟยเนี่ยก็อาจจะแพงกว่าปกติเขาบอกว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะมูลค่าทั้งไอ้เคิงเว่ยเฟยกับไอ้ค่าเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นเนี่ยมันกินไปถึง 80% ของราคาสินค้านะคะนี่คือนี่ไม่นับรวมกับบางคนถ้าเกิดจะมีจ่ายค่าตัวที่รับจ้างมาอีก1ก้อนนะถูกไหมฮะส่วนใหญ่อันเนี้ยตอนนี้นักไลฟ์ก็จะมีสังกัดของช่องของแพลตฟอร์มของบริษัทที่เขาเปิดไลฟ์อีกทีค่ะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของนักไลฟ์อาจจะมาจากเจ้าของบริษัทสังกัดใช่หรือแล้วจะตกลงว่าอาจจะมีค่าอันนี้ด้วยค่าหมายถึงว่าเขาทำยอดอะแค่ทำยอดอะทำถึงก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกอันนึงด้วยนะคะที่มันเป็นความเจ็บปวดของเจ้าของสินค้าก็คือบางครั้งเนี่ยมันมีข้อตกลงว่าเขาจะให้คุณแค่100ออเดอร์หรือเป็นผู้กำหนดแทนเหรอใช่ค่ะคือเขาจะไม่ขายคุณเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าคุณเอาสินค้าถมเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะบางทีมันต้องตกลงอีกว่าเขาจะขายคุณแค่100ออเดอร์หรือคืนนี้เขาจะขายคุณแค่ 1,000 ออเดอร์จบ 1,000 ออเดอร์คือจบอำนาจการต่อรองตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ที่เจ้าของสินค้าแล้วถูกต้องค่ะแล้วนี่ก็คือประเด็นคำถามที่คนตั้งคำถามกับหลีจาฉีจากเหตุการณ์ที่ว่าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เขาว่าผู้ที่คอมเมนต์เรื่องการซื้อดินสอเขียนคิ้วนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมจีนแล้วก็เมื่อตอนต้นที่พูดถึงเรื่องของเทรนด์ B1 B2 เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะสมัยก่อนที่บอกว่าลูกคนรวยคนมีกระตังตั้งแต่พ่อแม่แล้วแหละซื้อของไม่มีหรอกที่จะไปซื้อของในช็อปร้านถูกๆร้านลดราคาร้านออนเซลเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพ่อแม่ต้องเข้าเป็นแบรนด์หรูมีพนักงานมาต้อนรับแล้วก็เลือกสินค้ารุ่นลิมิเต็ดเท่านั้นลูกหลานคนรวยก็จะมีแนวโน้มแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคนจีนที่รวยจริงก็ไม่ได้อวดรวยละแต่เขาก็จะรู้สึกว่าถ้าในราคาเดียวกันหรือเขาสามารถจะไปร้านค้าย่อยซื้อของที่เขาถูกใจสไตล์รูปแบบสีสันมาใช้ในราคาที่ถูกกว่าได้เขาก็โอเคเขาก็ยินดีตัวนี้มันก็เป็นอีกตัวนึงที่มันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงค่านิยมนี้ในเมืองจีนยังไงบ้างอาจารย์ทำไมคนจีนชอบใช้สินค้าแบรนด์เนมเราต้องมาตอบคำถามนี้ก่อนหลายๆคนใช้เพราะว่ามันเป็นเครื่องแสดงสถานะในการแสดงสถานะทางสังคมใช่ค่ะมันไม่ได้แค่ว่าฉันชอบไม่ชอบแบรนด์เนมกับ2ก็คือเราต้องไม่ลืมว่าหลายๆคนชอบบอกว่าสินค้าจีนมันไม่ดีใช่ไหมสินค้าจีนมันห่วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่างั้นเขาไปเลือกของที่มันคุณภาพดีกว่าแล้วทำไมต้องเป็นสินค้าแบรนด์เนมเพราะมันเหมือนคล้ายๆว่ามีมาตรฐานมันมีการการันตีว่าโอเคสินค้ายี่ห้อนี้ผลิตออกมาคือเนี๊ยบใช่ไหมเสื้อผ้าเย็บเนี๊ยบไม่มีได้หลุดฝอยๆออกมาเป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นค่านิยมของเขาใช่ไหมคะเพราะนั้นคนที่เขามีกำลังซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ทีนี้ทุกวันนี้ก็คือบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าเราสามารถที่จะซื้อของคุณภาพดีได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายมูลค่าเท่ากับสินค้าแบรนด์เนมในด้านหนึ่งก็แปลว่าสินค้าของจีนสนองรับนโยบายรัฐเนาะ Made in China พยายามจะยกระดับแล้วก็สินค้าหลายตัวที่เป็นแบรนด์จีนเองเนี่ยก็คุณภาพไม่แพ้กับสินค้าจากฝั่งของฝากตอนตกแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ถ้าเลือกเพราะคุณภาพเขาก็อาจจะไม่ได้แคร์ตัวแบรนด์เท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เขายังเลือกเพราะมันเป็นเครื่องแสดงสถานะอันนั้นเขาก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเขาก็ยังต้องใช้อยู่แต่ก็ต้องบอกว่าเทรนด์มันก็คือเปลี่ยนที่คุณโสภิตว่าจริงเพราะว่าถ้าเปิดดูจากเขาจะมีรีพอร์ตตัวนึงนะคะรีพอร์ตพูดถึงมูลค่าตลาดสินค้าแบรนด์เนมของจีนซึ่งปีที่แล้วยอดขายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 956,000 ล้านหยวนนะคะแต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่าเป็นปีแรกค่ะที่มันลดลงถึง 4% เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเครื่องสะท้อนอันนึงก็ได้ที่เมื่อสักครู่คุณสมพิษว่าคนรุ่นใหม่บางกลุ่มอาจจะไม่ได้บ้าคลั่งสินค้าแบรนด์เนมแบบรุ่นก่อนเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมว่าเพราะสังคมจีนตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจขั้นสูงนะคะซึ่งทำให้คนเนี่ยต้องหันมาทบทวนการบริโภคมากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้11เดือนล่าสุดปีนี้มันน้อยลงเป็นเพราะว่า1คือโปรโมชั่นที่มันถูกอัดมาตลอดปีใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยช้อปปิ้งอยู่ตลอดเหมือนเราตุนนะคะหลายคนซื้อเยอะๆเพราะเขารู้สึกว่าพอซื้อเยอะมันถูกแล้วมันก็ตุนเก็บไปใช้ได้ใช่ไหมเราตุนมาเงี้ยตั้งแต่ต้นปีบางทีถึง11เราไม่จำเป็นต้องตุนละของไม่มีที่เก็บในบ้านไม่มีที่เก็บอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยแบบเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำให้คนเนี่ย
โอ้ต้องคิดเยอะขึ้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยแม้แต่ในรายการของหลีจียาชีเองก็ยังต้องขึ้นวอร์ดดิ้งที่บอกว่าให้จับจ่ายซื้อของอย่างมีสติไม่ใช่เป็นเพราะว่าโอ้โหเห็นเซลเห็นแฟลตเซลขึ้นมาเห็นเอกพิบกระพริบหรือว่าตัวแดงๆที่เป็นราคารถโอ้โหนี่ก็ซื้อกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องคิดมากขึ้นอาจจะเป็นตัวสะท้อนหนึ่งก็ได้ค่ะว่าสังคมจีนกับการบริโภคออนไลน์เนี่ยเริ่มบริโภคแบบมีสติมากขึ้นค่ะแต่เข้าใจได้ข้อความที่เขียนเตือนไว้ในรายการของหลีเจียฉีนะในด้านหนึ่งก็คือเพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายรัฐถ้ามีงั้นจะกลายเป็นสุดโต่งไปอีกถ้าไปกระตุ้นค่านิยมบริโภคเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจีนกำลังปรามอยู่คือรัฐบาลก็อยากจะกระตุ้นการบริโภคภายในแต่ไม่ต้องการให้บริโภคแบบบ้าคลั่งจนเกินไปหรือว่าโอ้ยอิงกับพวกไอดอลอิงกับอะไรที่มันมากเกินไปอยากให้คุณบริโภคเยอะๆแต่ว่าในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะทีนี้พอเราพูดถึงว่านี่คืออีกเรื่องนึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมจีนอาจารย์คะมันมีส่วนที่อาจจะสอดรับกับกระแสโลกอยู่ด้วยไหมคะเพราะตอนนี้ก็มีอีกเทรนด์นึงที่เกิดขึ้นมาในฝั่งของโลกฝากตะวันตกคือคนรวยจริงรวยเงียบเขาไม่อวดจะแบบว่าใช้ของดีมีคุณภาพรสนิยมดีแต่ว่าเรียบง่ายไม่ประดับเพชรพลอยอู้ฟู่ไอ้ของที่แบบดูหรูหราฟู่ฟ้าก็ไม่ละอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบรนด์สินค้าที่มันดีแต่ว่ามันอยู่ในราคาแบบกลางๆอ่ะที่เราแต่ละคนรู้สึกว่าเราเข้าถึงได้ในขณะที่คุณภาพของเสื้อผ้าหรือสินค้าพวกนี้นี่ก็อาจจะเป็นการบริโภคของคนรุ่นปัจจุบันค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะคิดว่าเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะเบื่อง่ายอยากคือบางทีเนี่ยถ้าเราซื้อของแพงมากๆอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนอ่ะบางทีเราก็ตัดใจยากใช่ไหมตัดใจยากใช่อยากจะโอ้อันนั้นก็อยากได้ใหม่เดี๋ยวใช้เปรียบเทียบกับเสื้อผ้าแล้วกันเพราะว่ากระเป๋านี่อีกเรื่องใช่ไหมคะบางคนเขาสะสมเป็นกระเป๋าเป็นนาฬิกานั้นอีกเรื่องแต่เสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเราเลือกแค่ที่มันพอโอเคมันไม่ต้องซื้อแพงมากก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแฟชั่นหรือแม้กระทั่งเราเปลี่ยนหุ่นใช่ไหมคะ เราก็อาจจะไอ้นั่นเป็นข้อจำกัดค่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเสื้อผ้าที่มันแพงมากๆก็เป็นไปได้ค่ะอืมค่ะนี่เป็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมจีนตอนนี้นะคะไลฟ์สตรีมมิ่งกำลังเป็นกระแสหลักแล้วก็มีผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดที่อยู่ข้างหลังที่น่าสนใจนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเกิดกระแสค่านิยมใหม่ๆอีกหลายตัวที่ท้าทายค่านิยมแบบเดิมในรุ่นของพ่อแม่และมันก็จะนำไปสู่การสร้างโฉมอีกแบบนึงในสังคมจีนเกิดขึ้นด้วยอาจารย์มองว่าจากนี้ไปเอา5ปี10ปีเนี่ยค่ะหลายอย่างมันประดังเข้ามาทั้งเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆรสนิยมในการใช้ชีวิตประจำวันแบบใหม่มันจะส่งผลให้สังคมจีนหน้าตาเป็นแบบไหนฮะคือเทรนด์เรื่องการบริโภคออนไลน์เนี่ยมันตอบโจทย์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความสะดวกสบายค่ะเพราะมันสะดวกจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้คือเราสามารถซื้อของแค่30นาทีของก็มาส่งละแต่ทีนี้ไอ้การที่มาขกสับผู้บริโภคโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเนี่ยจุดเนี้ยคิดว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วมันก็น่าจะทำให้สินค้าเนี่ยที่คำว่าสินค้าถูกมันถูกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ถูกเพราะกำไรเนี่ยมันไปตกอยู่กับแค่นักไลฟ์ตกลงขายออนไลน์ราคามันลดจริงหรือเปล่าแล้วมันถูกจริงหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ล่าสุดนะคะมีคนบางคนนะที่เขามีสติเยอะๆเนี่ยเขาค้นพบว่าไอ้ตอน11บางทีมันไม่ได้ลดถูกกว่าปัจจุบันนะหมายถึงว่าเหตุช่วงเวลาปกติอะถ้าเราไปดูจริงๆอะบางครั้งมันไม่ได้แพงกว่าไอ้ตอนปัจจุบันเท่าไหร่นะราคาที่เหมือนช่วงปกติซึ่งไม่แตกต่างมากนะนะคะแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยไอที่ไลฟ์เนี่ยขายแพงกว่าอีกก็มีนะคะที่ผู้บริโภคแบบถ้าเขาตั้งใจอะที่เขาตั้งใจเขาเกาะติดสินค้าบางตัวใช่ไหมคะเขาก็บางคนมันจะเซนซิทีฟใช่ไหมแบบโอ้ยใส่ตะกร้าไปก่อนจำได้ว่าวันที่ใส่ตะกร้านี่มูลค่านี้ แต่วันที่ตอน11 เดือน11ทำไมราคามันเด้งขึ้นสมมุติอะไรเงี้ย คือกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ของแพลตฟอร์มเนี่ยก็เยอะลูกเล่นของแพลตฟอร์มก็เยอะด้วยนะคะเราก็ เป็นผู้บริโภคก็ต้องบริโภคอย่างมีสติค่ะเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวังวนตรงนั้นก็ได้อย่าตาโตกับเรื่องของตัวโปรโมชั่นค่ะต้องช้อปปิ้งอย่างมีสติต้องช้อปปิ้งอย่างมีสติค่ะค่ะก็นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนคุยกับเราในประเด็นเรื่องการบริโภคออนไลน์ของจีนรูปโฉมเปลี่ยนไปอย่างไรวันนี้อาจารย์อรสาและดิฉันสุพิชญ์หม่องมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์
ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice